สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับบ้านมาดามพ่อกระเทินอีกแล้วเนาะจ้าเนาะวันนี้ก็จะพาเดินอยู่ในเมืองนี่แหละจ้าแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีความลำบากระวังที่จะเดินไปทำงานเนาะเพราะว่ารถไฟฟ้าเขาปิดสมทางสมรางสมรางรถเนี่ยเริ่มปิดตรงที่มีคนใส่เสื้อเขียวๆยืนอยู่ตรงนั้นจะเป็นสถานีแรกเนาะที่นี่ตอนเช้าเลยนั่งรถเมย์มาลงในเมืองที่นี่พอรถไฟฟ้าปิดเนี่ยเขากำลังซ่อมทางอยู่เขาจะปิดอยู่สองสถานีหมายถึงว่าสองฝ่ายเนาะจากต้นทางไปที่เราก็ต้องพอลงรถเมย์ก็ต้องวิ่งตามไปวิ่งไปขึ้นนู้นอีกสองฝ่ายนับจากนี้ไปเนาะมันก็ใช้เวลานานอยู่เวลาที่เราเดินไปทำงานก็จะลำบากนิดนึงยิ่งเพราะว่าถ้าไม่ทันนี่ก็ถ้าไม่ทันเที่ยวแรกอันนี้หมายถึงเที่ยวแรกเนาะรถไฟฟ้านี่ถ้าไม่ทันเที่ยวนี่ก็จะต้องรออีกเกือบครึ่งชั่วโมงมั้งช่วงนี้น่ะรถนั่นน่ะจะวิ่งซัมเมอร์แล้วเนาะวิ่งถ้ารถวิ่งเวลาซัมเมอร์นี่ก็รถก็จะห่างเห็นไหมเขาขุดเจาะเหมือนวางทำรางใหม่ทำรางรถไฟฟ้าใหม่เนาะพูดถึงก็จะลำบากนิดหนึ่งก็จะวิ่งมาแต่ว่าก็ยังไงก็เราก็เป็นเขาเรียกอะไรนะนักผจญภัยเราสู้ทุกสถานการณ์อยู่เรื่อยนะนี่ก็ขอเห็นว่าจะปิดเป็นเดือนน่าจะเดือนหนึ่งหรือเดือนกว่านี่แหละค่อยดูก่อนตึกข้างหน้านี่ก็จะเป็นสถานีรถไฟใหญ่ของเมืองนี่เนาะเราก็จะเรียกหัวลำโพงกันเรียกเด่นๆเป็นสถานีรถไฟใหญ่รถไฟที่วิ่งระหว่างจังหวัดนะวิ่งไปเมืองหลวงวิ่งไปอีกหลายๆที่นะจะเป็นสถานีรถก็จะตีคู่กันระหว่างรถไฟฟ้ากับรถไฟใหญ่ก็จะเนี่ยรถไฟฟ้าก็จะมองเห็นรางอยู่ข้างนอกแต่ว่าอีด้านทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟใหญ่ก็อย่างนี้แหละเนาะพูดถึงจะเดินไปเรื่อยๆในระยะทางที่เราจะไปไอ้สถานีที่เราไปขึ้นรถไฟที่จะไปทำงานก็จะลำบากนิดนึงตอนเช้าเวลาน้อยเนาะเวลามีเวลาประมาณ10นาทีที่จะวิ่งจากที่ลงรถมีแล้วก็ไปสถานีตรงนี้เนาะ10นาทีก็วิ่งหอบหืดขึ้นคอเหมือนกันเนาะที่ไทยเนี่ยก็จะที่หลังรั่วข้างในรั่วเนี่ยก็จะเป็นรถไฟเนาะเขาเรียกรถไฟอะไรรถไฟรางใช่ไหมที่รถไฟธรรมดาปกติเราเนี่ยจะมองเห็นขบวนนั่นจอดอยู่ก็จะประมาณนี้เนาะในเมืองนี่ก็จะมีรถไฟฝั่งที่เป็นชั้นๆที่มองเห็นก็จะเป็นที่จอดรถในคือหมายถึงเป็นบขสประจำจังหวัดนะตรงนี้เป็นบขสใหญ่ประจำจังหวัดคือสถานีขนส่งประจำจังหวัดของเมืองเบอร์เกนนะก็จะประมาณนี้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถใหญ่ๆพวกรถพ่วงรถขนสินค้านะจะเป็นของร้านค้านะก็จะเป็นสีเขียวก็จะเป็นของไปรษณีย์เห็นไหมรถไฟฟ้ามาจอดคนก็จะลงคนก็จะเยอะช่วงนั้นตรงหมายถึงว่าตรงนี้ก็จะเป็นสถานีสุดท้ายที่ช่วงนี้เนาะที่ว่ามันปิดทำการนี้ต้นสถานีต้นทางสองชั้นข้างบนก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็จะจ่ายตังค์เขาคิดชั่วโมงมั้งเป็นชั่วโมงใช่ไหมที่ไปจ่ายแบบนี้ชั่วโมงละมั้งเพราะเวลาเราไปจ่ายมันก็จะคิดของเรานี่เราก็จะขึ้นรถสายนี้ไปขึ้นรถไฟว่านี่กลับอันนี้เขาก็จะส่งคนลงก่อนคนลงเราก็ขึ้นมานั่งแล้วสายนี้คนจะไม่ค่อยเยอะถ้าช่วงกลางวันแบบนี้เนาะถ้าช่วงเช้าหรือช่วงเย็นคนจะเยอะเพราะว่าสายนี้เขาจะวิ่งผ่านโรงพยาบาลใหญ่เนาะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดประจำของเงินของภาคเนาะ
โอเคแลนด์ซีคิวของเวสต์ลันน่ะเป็นของมณฑลนี่จะใหญ่สุดโรงพยาบาลแล้วก็คณะที่นั่งรออยู่บนนั้นรถไฟฟ้าแล้วก็โอเคแล้วก็ถ่ายรถไฟรางมันเข้ามาเทรนใช่ไหมเข้ามาอีกฝั่งนู้นขบวนก็มีตั้งหลายอันหลายตู้เนาะหลายตู้รถไฟอยู่จะเห็นอยู่แต่มันก็จะบังหน่อยนึงเนาะจะมีรั่วเขาก็จะทำรั่วกัดทั้งคนแบบว่าเขาไม่ให้เราเข้าไปเดินเนาะเพราะว่ารถใหญ่มันวิ่งรถซิปล้อรถไรวิ่งข้างในเยอะตรงนั้นข้างในรั่วนี่เนาะมีรถรางขนของด้วยเขาก็ไม่ให้คนเข้าไปเดินเพ่นพ่านเพราะมันอยู่ติดชุมชนติดปคส.นี่เราก็รถนี่ก็เริ่มออกวิ่งแล้วก็จะนั่งไปแค่ป้ายเดียวแต่ว่าจากป้ายนี่ไปอีป้ายนามันก็ไกลเนาะ3 กิโลได้มั้งไกลจากตรงนี้ไปจะนั่งไปถ่ายเอาวิวตรงสถานีนั่นหน่อยข้างบนที่มองเห็นก็เป็นในมอเตอร์เวย์แล้ววิวฝั่งนู้นสวยวิวฝั่งซ้ายมือที่ไทยนะวิวสวยมันก็จะมองเห็นวิวเป็นหมู่บ้านเขาขึ้นไต่ระดับตีนเขาขึ้นไปเนาะก็จะสวยๆถ้ามองไว้หน้านี่สวยมันจะเขียวไปหมดต้นไม้เยอะพอต้นไม้โดนฝนก็เขียวสวยเขียวนี่เมืองนี่ก็จะสวยอย่างเงี้ยเนาะที่มองเห็นวิวเห็นอะไรมันก็สมเป็นเมืองท่องเที่ยวแหละสวยมากเราก็จะเห็นรถไฟไปด้วยฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนทะเลไหมวิวจะสวยแต่มันจะมีรั่วบังฝั่งนี้เขาก็ทำรั่วบังตลอดเลยทั้งสองฝั่งเนี่ยมาลงสถานีนี่เราก็จะเดินขึ้นบันไดขึ้นไปก็จะเห็นในสะพานเราจะขึ้นไปดูวิวสะพานก็จะเป็นอุโมงค์ที่เขาไปทะลุอุโมงค์นี่ก็จะเป็นโรงพยาบาลอีกป้ายเดียวก็จะถึงโรงพยาบาลใหญ่นะจะขึ้นบันไดขึ้นไปนี่สูงอยู่นะเหมือนเขาทำเป็นในที่ออกกำลังเห็นเขาออกกำลังกันที่เห็นเขาวิ่งหรือว่าเดินชมวิวชมอะไรก็จะสวยดีก็จะมีปั่นจักรยานมีทางจักรยานนะจะถ่ายดูว่ารางรถไฟข้างล่างก็วิวก็เป็นท่าจอดเรือเนาะมันก็สวยไปอีกแบบนึงสูงมากเลยนะนี่สะพานนั่นนี่ตึก4 ชั้น 5 ชั้นได้คิดว่าความสูงของมันฝั่งขวามือจะเป็นทางจักรยานเห็นไหมทางอันนี้ฝั่งซ้ายมือนี่ก็ทำไว้ให้คนเดินแล้วก็ไปถ่ายอันนั้นคือรางรถไฟอันอีกฝั่งหนึ่งที่รถไฟอันเขาเรียกรถรางใช่ไหมอันนั้นอีกฝั่งสวยไหมสวยนะเนาะมองดูวิวแล้วเราถ่ายเพราะว่ามันสวยดีถ้าอยู่ใกล้ๆมันก็คงจะมาเดินเล่นเนาะช่วงค่ำๆเดินรับลมรับนี่ที่จริงตรงนี้มันเป็นรั่วแต่ว่าเอามืออันลอดล่องมันไปถ่ายอันเอาวิวได้นะวันนี้อากาศมันก็แบบมันไม่ได้แจ่มใสมันจะมีเมฆบังตะวันไม่มีแสงแดดแต่ก็มีร้อนอบอ้าวอยู่ใส่เสื้อแขนยาวออกมาก็ต้องถอดออกน่ะมันสูงนะที่ขึ้นไปยืนเมื่อกี้สูงมากเนาะนี่ก็กลับมารอนรถเนี่ยรถไฟฟ้านี่เข้าเมืองเหมือนเดิมเพราะว่าเดินไปก็หลายกิโล
เราไม่แน่ใจว่าเขามีทางให้เราเดินไปถึงไหมก็เลยต้องเดินกลับมาขึ้นรถกลับเข้าเมืองเข้าเมืองเราก็จะมาจบคลิปตรงนี้เนาะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะจ้าเนาะปลอดโรคปลอดภัยร่ำรวยกันทุกคนเด้อขอบคุณหลายๆฝากเม้นไว้ด้วยเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้า